ส่วนคนไทยในอิสราเอลตอนนี้มีรายงานนะคะว่าบาดเจ็บเพิ่มสองคนและกระทรวงการต่างประเทศพูดถึงยอดผู้เสียชีวิตนะคะยังคงเดิมอยู่ที่30รายส่วนแรงงานไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยแล้วทั้งหมด3,329คนนะคะ ล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะบอกว่าคนไทยที่ได้รับผลกระทบใน Israel, อิสราเอลอัปเดตล่าสุดคืนวันที่21ตุลาคมผู้เสียชีวิต30รายเท่าเดิมนะคะแต่ว่าตัวเลขผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากเดิม2คนเป็น18คนและผู้ที่คาดว่าถูกควบคุมตัวอยู่ที่19คนยอดคงเดิม ส่วนที่มีการกล่าวถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตว่ามีจํานวน31รายกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงบอกว่าตัวเลขนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะดังนั้นยืนยันผู้เสียชีวิตยอยู่ที่30รายคงเดิมขณะที่การช่วยเหลือแรยงานไทยในอิสราเอล จากรายงานของฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตนักรุงเทลอาวีฟบอกว่าล่าสุดมีแรงงานไทยลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว8,475คนนะคะไม่ประสงค์กลับ123คนถูกจับเป็นตัวประกัน19รายบาดเจ็บ18รายยังไม่สามารถระบุชื่อได้1รายเสียชีวิต31รายนำศพกลับไทยแล้ว8ราย โดยขนาดนี้มีแรงงานไทยที่เดินกลับเดินทางกลับแล้ว3,329คนค่ะ